เกรซพลครับรับบทยอยักษ์ครับเอาตบมือด้วยเอาหรอเอาตบมือด้วยเหรอเอาหรอไม่ต้องครับก็อินสารินนะครับรับบทเป็นคุณหมอวันดีครับเฮ้ใครต่อดีโตครับรับบทเป็นโอเยครับโอเยสวัสดีครับฟลุ๊กครับรับบทเป็นเชอร์ครับทุกคนจบเอ้ยจบพี่ปอพี่ปอพี่ปอน้องพลอยก็ได้อ่ะน้องพลอยน้องพลอยก่อนเลยสวัสดีค่ะพลอยพัดค่ะรับบทเป็นแต้มรักค่ะน่ารักอ่ะป๊อสุปกรณ์ค่ะรับบทเป็นหมอเต๋อค่ะว้าวครับผมเดย์ครับรับบทเป็นหมอปลาเก๋าครับเย้เขาหมอทุกคนจากความสำเร็จของวันนี้ที่ยาเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นเหมือนกันที่วันนี้เดินทางมาถึงเอพิโซดสุดท้ายครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่เรื่องนี้จริงๆเราได้แบบว่าแฟนคลับกลุ่มต่างประเทศเยอะมากเยอะแบบเยอะด้วยที่เราสองคนไม่ชินใช่เพราะว่าอย่างล่าสุดเราก็ได้สัมภาษณ์กับแฟนๆทางฝั่งลาตินอเมริกาอะไรเงี้ยครับก็โอ้โหมันไปไกลเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็ไม่คาดคิดว่าจะไปได้ถึงตรงนั้นเหมือนกันครับกำลังวันที่บัตรก็สวยเหมือนกันใช่สาวไฟใน2ชั่วโมงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะขอบคุณครับที่ยอมมาดูหนังกับเรา ยอมมาดูไฟนอล EP กับพวกเรานะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับพูดถึงไฟนอล EP แล้ว EP นี้มีความพิเศษอะไรขนาดไหนพิเศษยังไงเหรอครับผมรู้สึกว่ามันเป็น EP ที่รวมทุกความอบอุ่นรวมทุกความสุขมาอยู่ใน EP นี้หมดเลยครับตั้งแต่แบบเดินทางมาตั้งแต่ EP แรกเลยเนาะ EP แรกเราก็จะมีความร้อนแรงเราร้อนรุนแรงกันมาเรื่อยๆแต่ว่า EP นี้ตอนแรกพี่ก็คือไม่ได้ออกจากห้องหมอวันดีเลยอะค่ะนะคะก็พอมา EP นี้ก็จะความร้อนแรงเราก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นความสุขครับคุณหมอวันดีก็เช่นเดียวกันครับผมว่า EP 12อ่ะเป็น EP ที่โรแมนติกที่สุดมากๆเลยแล้วก็จะได้เห็นบทสรุปของทุกตัวละครเลยก็จะเป็นแฮปปี้เอนดิ้งของแต่ละคนซึ่งผมว่ามันน่ารักมากแล้วก็คิดว่าทุกคนอาจจะได้เสียน้ำตากับ EP นี้แต่ว่าน่าจะเป็นน้ำตาแบบความสุขมากกว่าไม่เหลือความร้อนแรงเลยหรอเอ้ยอยากเห็นไหมคะพี่แกจะเอาอีกแล้วเหรอคะตอนนี้เลยงั้นตอนนี้เลยเชิญครับเชิญก็จริงๆเชิญรู้สึกขอบคุณแฟนๆมากเพราะว่าทุกแบบ EP ก็จะเข้าไปส่องแท็กกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนเลยแบบตั้งใจมากทั้งมัมหมีพี่สาวพ่อพี่ชายคุณน้าคุณอาทุกคนเลยเยอะมากนะแต่ครอบครัวเลยอ่ะใช่ครอบครัวเลยป้าด้วยแต่ว่าใครป้าแกฉันเป็นแม่แกจ้ะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับเพราะว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าทุกคนอ่ะขอบคุณมากๆเลยใช่ก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะขอบคุณแฟนคลับทุกคนตั้งแต่ EP 1แล้วก็เราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วไงก็แล้วมันก็พิเศษที่ได้ดูกันพร้อมกันกับแฟนคลับทุกคนได้นะครับเองก็ขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตพวกเราครับน้องพลอยมาอยู่ในวันนี้ค่ะก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะทุก EP เลยที่ให้กำลังใจนักแสดงทุกๆคนแล้วก็ทุกทีมด้วยซึ่งทุกคนได้กำลังใจจากแฟนๆทุกทั่วสารทิศเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะดีใจที่วันเสาร์ของพวกเราเป็นวันดีๆของทุกคนนะคะไม่ได้คมมากดีมากดีมากพี่ปอยรุนมากครับคุณหมอเขาจบไว้ดีเหมือนกันนะครับแล้วเราปิดก็ตื่นเต้นนะดีใจที่วันนี้จะได้ดูไฟนอลอีพีด้วยกันครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตกันครับจริงเหรอเหลือแล้วเด็กผมลุ้มลึกไงก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ผิดคาแรคเตอร์อันเนี้ยดีใจมากๆที่วันนี้แบบทุกคนมาดูหนังด้วยกันเพราะว่าตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วที่แบบเหมือนได้ดูหนังได้ดูซีรีส์กับแฟนคลับผ่านทวิตอะไรอย่างงี้ครับก็รู้สึกว่ามีเหมือนอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วพอได้มาดูวันนี้แล้วทุกคนมานั่งอยู่ด้วยก็เป็นความรู้สึกที่ฟูลฟิลมากมีความรู้สึกมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเป็นวันดีๆของทั้งทุกคนแล้วก็ของพวกเราด้วยอย่างกิจกรรมกับแฟนคลับวันนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างไหมเราจะมีมินิโชว์ให้แฟนคลับครับแล้วก็น้องเล่นเต้นรำ อะไรทำนองนั้นอะไรทำนองนั้นก็จะมีแบบไปแบบใกล้ชิดแฟนคลับกระทบเรียกว่ากระทบไหล่ได้ไหมกระทบไหล่สับเก่าไปปะนิดนึงพี่ ได้แตะมือแล้วกันได้แท็กมือได้แท็กมือกับแฟนคลับในวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเบเนฟิตเล็กๆน้อยๆให้กับทุกๆคนที่ได้มาในวันนี้ด้วยครับแล้วก็ได้ดูพร้อมกันด้วยครับครับผมทุกคนจะมีโชว์พิเศษหมดเลยไหมทุกคนเลยมีไหมฮะ
น้องพลอยมีไหมครับน้องพลอยมีไหมคะหนูไม่มีค่ะให้พี่อินทิเกตก็จะมีโชว์ร้องเพลงเป็นบางคนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีนั่งช่วงทอล์กช่วงทอล์กก็จะมีทุกคนเลยแล้วก็มีทีมงานกับผู้กำกับด้วยครับใช่ครับจะมีคนร้องไห้ไหมคะผมแน่เลยอ่ะโอ้ยไม่ใช่ผมสตอกันรอดูเลยนะฉันอย่าปลุกฉันอยากเห็นน้ำตาพี่อยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นนะอยากเห็น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 คนอย่างอินเนี่ยนะเออก็ต้องแล้วล่ะสักหน่อยแล้วล่ะวันนี้สรุปเป็นพี่เกสครับพี่ใครจะนำก่อนเวลาน้ำตาลเนี่ยเขาน่าจะเป็นเกสใช่สิทีใช่ครับสิทีมาเรากว่าเราเขาสตรองมากผมเป็นคนอ่อนแอแม้ว่าข้างนอกจะดูบึกบึนก็ตามครับใครบอกว่าข้างนอกดูบึกบึนครับพี่เอ้ยก่อนก็เดี๋ยวนี้เรากล้ามใหญ่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับอย่าพูดอย่างนี้ได้ไหมมันสัมภาษณ์อยู่อ๋อก็พูดได้แหละเพราะเขาเห็นกันทั่วไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มก็จะเข้าเรื่องนี้เลยทุกคนยังสงสัยอยู่นะว่าจะเป็นอินเกรดเกรดเอ็นอยู่เนี่ยโอเคครับหลังจากที่ผมนะครับโดนเรียกเข้าห้องเกตอินเท่านั้นนะครับทุกคนเท่านั้นนะโอ้ถือว่าเป็นบุญมากๆเลยเอาผมมากๆเลยที่ผมได้ยินคำนี้ออกจากปากน้องอินขอบคุณมากๆอะไรก็ตามที่ทำให้น้องอินพูดคำนี้ออกมาพี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ขอบคุณไปชั้น37แล้วพี่ว่าเขาอีกแล้วเออเอาว่าอีกพี่ว่าพี่อีกแล้วเออจริงๆผมไม่ได้ยอมโดยดีนะฮะจริงๆมาผ่านการพูดคุยกันมาตั้ง12 EP นะครับ12 EP ไม่ก็เป็นเกตอินกันไปเรื่อยๆไงแต่จริงๆสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นเกตอินหรืออินเกตขอแค่มีน้องอินอยู่ก็พอแล้วครับพูดทำไมตายแล้วฟินฟินฟินไม่ไหวแล้วเว้ยอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยตัวยังไงกันฟินคู่เขาและคู่เรายังไงกันพวกเราก็ไม่ได้มีอะไรมากเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วโทษนะนี่มันขิงใส่กันหรือเปล่าครับเนี่ยก็มาดิครับคู่คุณมี2คนใช่ไหมครับคู่ผมมี3คนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเราเล่นทำเราเล่นพี่พลอยมองตาเขียวแล้วนะพี่เหรอทำไมพูดหน่อยไหมพูดหน่อยไหมไม่มีจ้ามีอะไรพูดหรือเปล่าครับพักเขาแล้วพักเขาว่าไงบ้างเออไม่เห็นเรื่องอะไรหรอครับไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้ปล่อยเบอร์ผมให้ดีใจสุดๆครับที่เห็นเขาคู่กันอย่างเป็นทางการแล้วเพราะเราก็ไฟให้เขามาตลอด12ปีใช่เบอร์ป่ะเบอร์จริงๆครับผมเราเป็นที่ปรึกษาของวันนี้นะใช่ครับอยากได้ชุดบ้างอ่ะฮะชุดอ่ะดู EP 12เดี๋ยวเฮ้ยเออสปอยแล้วหนึ่งสปอยเลยการระยะเวลาในการทำงานมันน่า10บาท12 EP ภาพผูกพันกับตัวละครเป็นไงบ้างตอนนี้วันนี้เขาจะต้องกลับดูโลกของนักวิทยาจริงๆแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่เราทำงานกับอยู่กับเขามาเลยก็ใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าเราจะดำเนินมาถึง12 EP กว่าเราจะถ่ายทำจบเราอยู่กับเขามาแบบผมว่าน่าจะมีเกือบปีนึงได้อะไรเงี้ยครับก็สำหรับตัวผมถ้ายอยักษ์แต่ผมรู้สึกดีนะครับที่ยอยักษ์ได้มาอยู่ในใจของหลายๆคนแล้วก็ที่สำคัญเลยน้องไม่ได้กลับไปในแค่นวนิยายเราสามารถดูน้องย้อนหลังได้แล้วก็ยังสามารถ โอ้โหยังสามารถติดตามน้องเกรซพลที่รับบทเป็นยอยักษ์ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะพยายามถ่ายคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับน้องยอยักษ์ให้ทุกคนได้เสพแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับครับผมคุณหมอวันดีบ้างครับคุณหมอวันดีเป็นไงก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าซีรีส์จบแต่ว่าก็อยากจะให้คนดูจดจำพวกเราไว้ในความทรงจำเนาะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะทำไมว่าคิวจะตรงกันนิดนึงเนาะครับน้องฟุกล่ะครับก็ผูกพันแหละกับตัวละครเชอแล้วก็จริงๆฟุกต้องขอบคุณแบบเชอมากที่ทำให้หลายคนมารู้จักไอ้ฟุกในบทบาทเชอเนาะแล้วก็พูดไม่ออกเลยดีแล้วนี่เออก็ทั้งคนที่แบบติดตามมานานแล้วแล้วก็คนที่เพิ่งมาติดตามด้วยก็แบบขอบคุณทั้งมาหมี่หน้าใหม่หน้าเก่าเลยครับก็อย่าลืมติดตามฟุกในบทบาทต่อๆไปด้วยนะครับจริงก็จริงใจหายนะผมว่าอยู่กับตัวละครโอเยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนมันแบกอะไรไว้เยอะๆแล้วก็เราก็เรียนรู้กับตัวละครไปด้วยในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งผมว่ารู้สึกขอบคุณตัวโอเยมากๆแล้วก็ขอบคุณตัวละครทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้กำกับด้วยแล้วก็ที่ทำให้ได้มาเจอตัวละครโอเยแล้วก็เจอทุกคนอะไรเงี้ยนั่นแหละครับรู้สึกใจหายจริงๆไงก็ฝากติดตามตัวละครโอเยะในต่อไปด้วยนะครับดูย้อนหลังได้ครับแล้วก็ฝากผลงานของผมด้วยกับทุกคนด้วยครับขอบคุณครับพูดจะไม่พูดไม่ออกอ่ะเนี่ยก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่
ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าแต้มรักจะเป็นบทบาทที่ไม่เหมือนในนวนิยายนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรักและเอ็นดูแต้มรักค่ะแล้วก็เอ็นดูทุกๆตัวละครเลยค่ะก็หวังว่าพวกเราจะยังเป็นวันดีๆของทุกคนในเรื่องต่อไปด้วยขอบคุณค่ะที่สำคัญต้องขอบคุณน้องพลอยพัดด้วยนะครับที่เป็นช่างถ่ายภาพเบื้องหลังให้กับกองวันนี้ที่ยาวของเราด้วยมีคนทำคอนเทนต์คือเขาเลยใช่เก่งมากคนนี้ขอบคุณกองนี้น่ารักมากค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนทั้งทุกทีมอบอุ่นมากๆค่ะเป็นแฟมิลี่มากๆขอเต๋อว่าค่ะสารตั้งต้นที่ทำให้วันนี้จะต้องตามหาความรักจริงครับพี่ก็ขอบคุณบทมอเต๋อมากครับที่เลือกให้มาเล่นครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เจอหน้าแล้วไม่หยุ่มกันนะเพราะว่าไม่มันคนเขาคนเข้าใจไงคนเข้าใจใครจะไปหยุ่มหล่อขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนนักแสดงทุกคนครับที่แบบเวลาถ่ายงานด้วยกันมันทำให้ทุกวันที่เรามาอยู่ด้วยกันเป็นวันดีๆครับผมเท่อีกแล้วเขาว่าเท่เขาพูดมาเขาคิดว่าเธอเป็นนักทำงานการเรื่องเพศไปเลยนะตอนนี้เฮ้ยตัวจริงเขาแมนตัวจริงเขาแมนตัวละครที่ทำเป็นคุณเชื่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะขอบคุณตัวละครก่อนขอบคุณตัวละครนะครับที่ได้ขอบคุณที่ได้รับบทนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ชอบตัวละครนี้มากเพราะเป็นตัวละครที่ผมไม่ทันตั้งตัวเลยว่าคนจะชอบขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นครั้งแรกของอินสตาดีด้วยที่ร้องเพลงประกอบซีรีส์ไม่ใช่ครับพี่ยังไงครับคุณหมีออเหรอคุณหมีก็ร้องพี่นุ่มสำหรับที่ย้ายบ้านมาอยู่ GMM TV ครับ GMM TV ครับโอเคเป็นยังไงบ้างพอได้ย้ายบ้านมาแล้วเฮ้ยเราก็ได้เป็นนักร้องด้วยเลยก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าด้วยพลังเสียงที่สูงอยู่แล้วเรามีสกิลในทุกด้านอยู่แล้วก็ตื่นเต้นแต่ว่าผมต้องให้เครดิตทีมแต่งเพลงมากๆเพราะว่าเขาแต่งเพลงจากเรื่องด้วยแล้วก็แบบมีการนัดคุยกันเพื่อที่จะแบบให้มันเข้ากับสไตล์ผมที่สุดแล้วก็เคยขอบคุณไปแล้วขอบคุณน้องเจมินายเจมินายมีส่วนช่วยในการแต่งเพลงเยอะมากผมมาร้องผมรู้เนื้อเพลงครั้งแรกก็เพราะว่าเขามาร้องให้ผมฟังด้วยนะใช่คือเขาเดินมาหาผมแล้วเขาบอกว่าพี่อยากฟังอะไรเปล่าแล้วเขาก็ลองเพลงวันที่ดีแล้วเขาบอกว่าเพลงนี้ผมแต่งแล้วผมก็ใช่หรออะไรเงี้ยสุดท้ายจริงด้วยคือเขาช่วยแต่งเพลงนี้ด้วยจริงแต่ที่ได้ยินกันไม่ได้เสียงน้องเจมินายใช่ไหมเป็นเสียงผมครับโอเคครับเป็นไงบ้างอินกับเพลงนี้มีความยากมากน้อยขนาดไหนก็จริงๆเพลงนี้มันจะมีความยากนิดหน่อยตรงที่ว่าfeeling อะครับมันต้องเป็น feeling ของความอบอุ่นคือไม่ใช่แค่ว่าสดใสธรรมดาแต่ว่าโจทย์ตอนร้องเพลงวันที่ดีเนี่ยคืออยากจะให้สามารถสื่อถึงความอบอุ่นของเรื่องวันดีวิทยาไปได้แล้วก็ด้วย mood ของโทนเสียงเนี่ยเราอยากจะให้ออกมาแล้วมีความโตขึ้นมาหน่อยคือมีความสุขุมนุ่มนึกมากขึ้นเงี้ยก็เวลาก่อนร้องเพลงก็คล้ายๆกับการเล่นซีรีส์เลยคือก็แอบต้องจูนเข้าไปถึงตัวละครนิดนึงก่อนที่จะร้องเพลงนี้ครับผมแต่ก่อนนั้นคือก็มีเพลงของพี่เกรทุกครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แต่งมาจากข้อสัมพันธ์ของยอยักษ์แล้วก็หมอวันดีด้วยเพลง Favorite Benefit เป็นเพลงธีมซองของเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยจะบอกเล่าความสัมพันธ์ในช่วงแรกแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของซีรีส์ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าใครได้ฟังแล้วก็จะอาจจะได้ยินเนื้อเพลงบางท่อนที่มันจะค่อนข้างมีความกระเซาแล้วก็จะมีความกระเซาก็มีความกระสายกระสายรู้สึกว่าอุ๊ยใจแบบเต้นๆอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีจะมีเนื้อเพลงที่ค่อนข้างจะสื่อถึงตัวคาแรคเตอร์ของยอยักษ์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าสนุกดีที่ได้ร้องเพลงนี้เพราะว่ากว่าจะอัดเสร็จก็มีอยู่บางท่อนเหมือนกันครับที่เขาบอกว่าต้องมีความรู้สึกแบบนี้นะต้องดุดันแบบนี้นะแล้วเราก็ร้องไม่ผ่านสักทีเขาบอกแล้วเขาก็เลยแบบบีฟด้วยคำพูดที่ค่อนข้างจะกระเซาก็ค่อนข้างจะมวนท้องนิดนึงอะไรเงี้ยในการกอดร้องแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับในกระแสพูดเราก็คือจะดับอินเตอร์เหมือนกันใช่ครับจะไปแฟนมีตอิตาลีกันทั้งสองคนใช่ครับเรามีแฟนมีตที่ประกาศแล้วถูกไหมประกาศแล้ว11มกราปีหน้าโรมครับผมครับเป็นไงกับการเตรียมตัวจะไปฝั่งยุโรปเลยนะผมคุยกันแล้วผมงงมากว่าที่แรกผมก็คิดว่าต้องเป็นที่ไทยหรือว่าเอเชียแหละครับไปนู่นเลยที่แรกก็ไปโรมเลยครับก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเนเจอร์น่าจะแบบว่าด้วยคัลเจอร์ที่มันต่างกันมากก็อยากรบเนี่ยเหมือนกันเนาะอยากไปเจอแฟนคลับที่นู่นเหมือนกันครับแต่จริงๆแล้วก็จะมี
อยากให้ทุกคนติดตามด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีแฟนมีทที่อื่นอีกก็ได้ก่อนหน้าก่อนหน้าโรมอาจจะมีอีกพี่ก็สปอยแล้วไงแบบเนี้ยก็แค่พูดให้เขาแบบฟังนิดนึงครับนิดนึงนะครับอาจจะแถวๆนี้แต่อาจน่าจะไม่ใช่เมืองไทยแต่เดี๋ยวก็แปลกใจเนาะทำไมเอเชียไม่เปิดที่เมืองไทยกันก่อนก็มีวันนี้แล้วไงมีวันนี้ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคสุดท้ายแล้วค่ะฝากขอบคุณแฟนๆที่ติดตามวันนี้วิทยาตั้งแต่ยี่ปีได้จนถึงยี่ปีสุดท้ายวันนี้ครับก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามพวกเราทุกคนนะครับนักแสดงจากเรื่องวันดีวิทยาวันดีกู๊ดเดย์ก็12 EP แล้ววันนี้ดำเนินมาถึงไฟนอล EP ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับบอกว่าตัวละครของพวกเราทุกคนจะไปอยู่ในใจของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมัมมี่คุณป้านะอาทุกท่านนะครับเก่งมากลูกแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะครับเย้ขอบคุณด้วยครับ